งเลยอ่าเพราะไปจับกุมมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณเสียตำราค่ะยายสุกัญญานี่เปิดโกงเลยบอกนี่ยานะเปิดหน้ากางให้หน่อยดิกูในจังหวัดลำพูน20เปิดหน้ากางให้ข้างเลยมันเปิดหน้ากางให้ข้างเลยหน้าตาตรงนี้มันยืดไปคิ้วหมดเลยกันค่ะจากข้างหลังมัน2,000ตอนหลังการเนี่ยหลังสุดเนี่ยจะต้องรอซื้อตำราหมดกันเลยละสุกัญญาเนี่ยโดนข้อหาเป็นความจริงนะแต่ว่าจะเลยเนี่ยที่อดีตคนถึงรองเจ้าว่ามีตัวอะไรอยู่ในนี้ถูกต้องมากแบบคือแล้วจากเงินที่เราทำบุญทำบุญเนี่ยนะคะแล้วก็ไปให้สาวที่มาที่ขายเนี่ยก็ยังไปติดถึงจังหวัดน่ะเราต้องให้ท่านผู้ชมดูว่ามีอะไรจริงไม่พอชิลเล่ไม่เห็นไม่เขียนเราก็เลยแบบว่าค้าเองเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบนี้จะต้องถูกตัวมันจะยับยั้งค้าได้หรือเปล่าค่ะแน่นก็ไม่ถอย